ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันปลาเกล็ดขาวกรอบ3รสจากชาวบ้านอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชรสกลมกล่อมครบรสชาติตัวใหญ่ทานได้ทั้งตัวสะอาดอร่อยในราคาโดนใจผู้ซื้อขนาด200กรัมถุงละ120บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังคงอยู่กับกระแสที่เรียกว่าขาลงหรือว่าช่วงจะใกล้อวสานของม็อบปลดแอกม็อบ3นิ้วม็อบ3กีบกันนะครับท่านผู้ชมผมเองอาจจะนำเสนอได้ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนความที่เป็นประเด็นอยู่นะครับเช่นเรื่องของการไปตบตีเรื่องของการทำร้ายกันบนเรือสำราญทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการออกมาแฉกันเองว่ามีการหอบเงินหอบทองหนีกันออกไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ทำไปแล้วบ้างก็คือเรื่องของกองทุนที่ใช้ประกันตัวพวกที่ต้องโดนคดีก็ท่าทางจะมีเพียงเศษเงินติดอยู่ในบัญชีนะครับตอนนี้ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับอันนั้นไม่ต้องพูดถึงครับอัปเดตกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ละวันก็เหล่าแกนนำนะครับต้องทยอยเข้าคุกอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีการมารับทราบข้อกล่าวหาแจ้งโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกในคดีแบบเดิมเพราะเป็นการไปก่อเป็นการไปเกิดความผิดซ้ำขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับไม่ต้องรวมถึงนะครับการที่มีกระแสของพี่น้องประชาชนคนไทยในอีกฝากฝั่งหนึ่งออกมาแสดงพลังขับไล่องค์กรหรือ NGO ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง Amnesty ออกไปพ้นประเทศไทยซึ่งก็มีสัญญาณออกมานะครับจากคุณแรมโบ้นะครับเสกสกลว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดู Amnesty ออกไปไม่ได้แรมโบ้ลาออกเองนี่นั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็มีล่าสุดครับวันนี้นายกก็มีการส่งสัญญาณนะครับให้ดูช่องทางการตรวจสอบการทำงานของ Amnesty ถ้าท่านได้ดูรายการของพี่สำราญกับน้องปูนานะครับในช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3ของวันนี้เนี่ยก็จะมีการเอารายละเอียดของกรรมการ Amnesty หรือว่าคนที่เคยเกี่ยวข้องกับ Amnesty นะครับมาเปิดเผยชนิดเรียกว่าโอ้ยเห็นแล้วก็นะครับถ้าท่านสนใจไปดูนะครับว่าใครเป็นใครบ้างในองค์กรที่มีชื่อเรียกกันว่าAmnestyที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศไทยอยู่ณขณะนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่กลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าอ้าวก็พอที่จะทำให้ฝั่งประชาธิปไตยเขาได้น้ำนะครับได้เนื้อบ้างเอามาเป็นประเด็นโจมตีก็คือเรื่องที่สหรัฐไม่เชื้อเชิญไทยเข้าไปร่วมประชุมประชาธิปไตยด้วยแต่ก็มีคำตอบมีคำชี้แจงมีคำอธิบายออกมาว่าจะไปร่วมทำไมนะครับหาเหาใส่หัวทำไมในเมื่อนะครับประเทศที่สหรัฐเชื้อเชิญไปในภูมิภาคอาเซียนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นคู่กรณีกับประเทศจีนทั้งสิ้นสหรัฐกำลังที่จะไล่เบี้ยนะครับเดินหมากยุทธศาสตร์ปิดล้อมประเทศจีนนะครับประเทศไทยเราอยู่ในจุดที่ต้องการรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้ง2ประเทศนั้นถ้าเราเลือกที่จะเข้าไปร่วมประชุมในการประชุมประชาธิปไตยโลกครั้งนี้ด้วยก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการแสดงว่าเรานั้นเลือกข้างประเทศอเมริกาซึ่งไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับจีนอย่างที่เราพยายามจะดำเนินมาคือรักษามิตรภาพรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ของทั้ง2ประเทศนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งก็ต้องหวานอมขมกลืนกับท่าทีและท่าทางและพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาในหลายต่อหลายครั้งนะครับ CIA เข้าไปพบนายกรัฐมนตรีนะครับแต่เมื่อวานครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทูตของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังเดินทางเข้าไปพบกับกลุ่มของทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับที่เป็นหัวหอก
ในการว่าความว่าคดีให้กับแกนนำล้มล้างการปกครองอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะเป็นซะแบบนี้นะฮะแต่เราก็ต้องว่ายังไงได้ล่ะครับนะก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาหรือว่าก็ต้องดูตามสภาพเนื้องานกันไปแต่ท่าทีที่ท่านนายกออกมาพูดถึงแอมเนสตี้นั้นเนี่ยนะฮะให้ดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายนะครับย้ำว่าแอมเนสตี้นั้นไม่ใช่องค์กรอย่างเป็นทางการไม่ใช่องค์กรที่เป็นราชการของอเมริกานะครับและไม่ใช่องค์กรที่เป็นหน่วยงานสากลไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่เป็นหน่วยงานสากลอย่าง UN นะครับเป็นแค่องค์กรเอกชนองค์กรหนึ่งซึ่งถ้าไทยเห็นว่าไม่สมควรที่จะให้มาดำเนินกิจกรรมอยู่ในประเทศก็สามารถที่จะอัปเปหิออกไปได้ครับมีกฎหมายรับรองอยู่ก็ขอบคุณครับที่ท่านนายกลงมากำชับกำชาในเรื่องนี้นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมประมวลภาพรวมให้เห็นเนี่ยต้องถือว่า3นิ้ว3กีบอยู่ในช่วงขาลงแล้วครับแต่ขาลงนะครับเรื่องไหนก็ยังไม่เท่ากับเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจครับอยากจะหยิบยกออกมาให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณากันดูนะครับเป็นการโพสต์จากเพจนะครับสติคลูกเขาโพสต์ว่าเมื่อเด็กในโรงเรียนรำคาญชาวค่าย3นิ้วนะครับ3กีบเด็กเรียนไม่จบที่เอาการเมืองเข้าไปยัดในหัวเด็กถึงในโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าขาลงแล้วล่ะเขารู้กันหมดแล้วว่าขบวนการของพวกคุณนั้นมันปลอมมากติดแฮชแท็กนะครับว่าตาสว่างกันหมดแล้วแล้วก็เป็นชื่อเพจนะครับท่านผู้ชมนะฮะเนื้อหาข้างในนะครับก็จะมีการไปเอาโพสต์นะครับหรือว่าแคปชั่นของทวิตเตอร์นะครับของเด็กๆในโรงเรียนมัธยมที่พูดถึงพวกหัวขบวน3นิ้ว3กีบที่พยายามจะเชื้อเชิญตัวเองให้เข้าไปร่วมอยู่ในขบวนการหรือเข้าไปวุ่นวายทางการเมืองนะครับอ่ะเขาโพสต์ว่ายังไงครับไปดูกันในบางช่วงบางตอนครับท่านผู้ชมอ่ะผมจะขออนุญาตนะครับให้เซ็นเซอร์ชื่อน้องคนนิดนึงนะครับกับชื่อแอคเคาท์นะครับเพื่อไม่ให้เขาเดือดร้อนนะฮะแล้วก็คำที่อาจจะเป็นคำที่ดูแล้วก็นะครับมันค่อนข้างหยาบคายนิดนึงอันนี้ก็อาจจะขออนุญาตนะครับไม่อ่านนะครับนะฮะก็บอกว่าหลังจากเรียนออนไลน์มาเป็นปีเปิดเทอมกูจะได้คุยกับเพื่อนเรื่องวัยรุ่นแม่งต้องมาโดนพวกรุ่นพี่กับพวกเด็กเรียนนะครับไม่จบเอาการเมืองมาใส่ในห้องกูอีกกูขอใช้ชีวิตวัยรุ่นกินเที่ยวอ่อยหนุ่มไม่ได้หรือไงแล้วประโยคนี้แหละครับที่เป็นประโยคเด็ดอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับกูได้ไหมพร้อมติดแฮชแท็กว่าขอใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับแล้วก็ข้างล่างนั้นก็มีการโพสต์นะครับภาพของการถือหนังสือหรือเอกสารนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ดูแล้วก็ทำนองจะมีการเชื้อเชิญชวนเชิญให้ไปมีความคิดแบบ3นิ้ว3กีบนะครับเช่นเรื่องเสรีภาพนะครับเสรีภาพทรงผมเสรีภาพการแต่งกายนะครับหรือที่เขาเขียนนะครับหยุดปิดหูปิดตาเยาวชนนะครับหรือข้างบนก็บอกว่าเอาตัวรอดในโรงเรียนนะครับเหมือนกับมีคนเนี่ยไปทำเอกสารไปทำเอาหนังสือพวกนี้ไปแจกไปจ่ายแล้วก็ชักชวนเชิญชวนให้น้องๆในโรงเรียนมัธยมนั้นเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าน้องคนนี้นะครับเขาไม่เอานะครับเนี่ยโพสต์เมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีนี้เองครับ2521นะครับท่านผู้ชมดูชื่อโรงเรียนก็น่าจะเป็นโรงเรียนดังอยู่นะครับนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันนะครับนะฮะอ้าวเห็นไหมครับอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับกูได้ไหมติดแฮชแท็กขอใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับต่อจากนั้นก็มีคนไปตอบนะครับไปคอมเมนต์นะฮะบอกว่าให้กำลังใจนะครับทุกวันนี้คนมันประสาทเยอะแยะถ้าเราไม่ชอบเลี่ยงได้เลี่ยงครับอย่าไปให้ค่าหรือเสวนาด้วยถ้าเลี่ยงไม่ได้รุ่นพี่บางคนเหลิงอำนาจเอาน้องๆมานักแล้วพูดกรอกหูก็ปล่อยผ่านครับไม่ต้องเก็บมาใส่ใจให้คุณคิดว่าเสียงหมาเห่าโอ้โหนะครับดูเดือดนะฮะอ่ะมีคอมเมนต์นึงครับบอกว่าใช้ชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่ในส่วนที่จะทำได้โลดก็เห็นด้วยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นด้วยนะควรใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้มีความสุขสนุกกับเพื่อนๆให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ติดแฮชแท็กเหมือนกันขอใช้ชีวิตวัยรุ่นนะฮะอีกคนหนึ่งบอกว่าพวกนี้มันกำลังหาเพื่อนเข้าไปรับชะตากรรมอายุน้อยร้อยคดีในคุก อันนี้ถือว่าเด็ดสุดครับท่านผู้ชมอ้าวนี่แหละครับถือว่าก็ต้องชัดเจนนะครับพวกนี้ก็ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวยังมีความพยายามจะเคลื่อนไหวแทรกซึมลงไปในเยาวชนในเด็กนะครับมัธยมประถมหรือกระทั่งลงไปถึงระดับอนุบาลแต่กระแสต้านที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับที่เพจสติ
ฆะลูกนะครับหรือมีอีกเพจนึงที่แชร์ไปด้วยนั่นก็คือเพจปราดสามสีนะครับก็บอกว่าขาลงแล้วค่ะเขารู้กันหมดแล้วว่าขบวนการของพวกคุณมันปลอมแค่ไหนอ้าวนี่แหละครับเอามาให้ดูนะครับท่านผู้ชมเพื่อประกอบให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับนะมันสะท้อนถึงภาวะอาการล่มสลายเสื่อมสลายของไอ้ขบวนการ3นิ้ว3กีบซึ่งดูเหมือนว่าไอ้ตัวนำไอ้ระดับนำไอ้แกนนำเนี่ยยังไม่ได้รับรู้ชะตากรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เราก็ดูครับว่าพวกมันจะต้องรับชะตากรรมแบบไหนกันต่อไปมาจบกันที่เรื่องนี้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องเบาๆนะครับเอามาเล่าให้ฟังกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับอย่าซีเรียสนะฮะผมอ่านแล้วก็ตลกครับขำกลิ้งเลยครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะเอามาปิดท้ายกันในคลิปนี้แล้วกันครับเป็นเรื่องของ3นิ้ว3กีบนะครับที่โอ้ยนะครับมาพูดนะครับทำนองว่าอ่ะเป็นยังไงไปดูกันครับท่านผู้ชมเขาพูดเรื่อง CIA นะครับมาพบนายกและเขาบอกว่ามีผลสะเทือนโลกเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ขนาดนั้นเลยมึงนะฮะอ้าวไปดูครับเขาบอกว่าคนไทย70ล้านคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีแต่คณะดำเนินการรับทราบมาก่อนพญาอินทรีจะลงมาโฉบเหยื่อแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้โหนะครับประเทศใดก็แล้วแต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ออกหัวก็ออกก้อยนี่นะครับเคลียริ่งครั้งยิ่งใหญ่ CIA ลงมาบัญชาการเองทั้งประเทศเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งระบบการเมืองการปกครองแบบโละทั้งระบบท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจะหยุดขำนะครับกดหยุดเพลงให้หยุดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาต่อนะครับผมถึงบอกว่าอันเอ็นคือมันฮาสุดๆเลยครับถือว่าเอามาผ่อนคลายบรรยากาศกันช่วงวันนะครับสุดท้ายของสัปดาห์นะฮะวันศุกร์อ่ะต่อนะครับสลายขั้วอำนาจเก่าๆถ้าหือถ้าเถียงเชิญมาพบด้วยข้อหาอาชญากรรมเครือข่ายฟอกเงินทำชั่วอะไรไว้บ้างถ้าไม่ยอมคือรวบตัวไปเลยอย่างเฉียบขาดไอ้แบบอ้าวถือว่าพวกนี้เป็นเด่นมนุษย์ใช้อำนาจกระทำต่อประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง CIA ทำตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสเศสดันเสือกเขียนผิดอีกนะฮะท่านผู้ชมนะฮะฝรั่งเศสอันนี้เศสฝรั่งนะฮะไม่ใช่ฝรั่งเศสมีอำนาจเต็มบุกทะลวงไปทั่วโลกทุกประเทศนี่มึงดูหนังฝรั่งมากไปหรือเปล่าเนี่ยไอ้สากะเบือเอ้ยไทยแลนด์ดังสนั่นทั่วโลกเลยทีเดียว CIA นี่แหละคือหัตถ์ของพระเจ้าจะตายได้แล้ว CIA คือหัตถ์ของพระเจ้าท่านผู้ชมครับโอ้ย Hand of God ที่ใครๆในกาลาแลนด์ไม่รู้ระแคะระคายเลยแม้แต่คนเดียวแน่แต่คณะดำเนินงานทราบมาก่อนล่วงหน้าแต่ไม่ทราบว่าจะลงมือปฏิบัติการเมื่อไหร่เท่านั้นเองนี่เอาบรรดาผู้ครอบงำกาลาแลนด์จึงหลงระเริงบ้าอำนาจบ้าเงินบ้าบอควบคุมประเทศสเปะสปะอ่ะก็ว่ากันไปท่านผู้ชมครับนะฮะอ่ะก็มีคนที่เขาแชร์ไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะคอมเมนต์สั้นๆง่ายๆครับเขาบอกว่าสงสัยนะครับสูตรกาวเข้าไปเยอะ ดูท่านผู้ชมดูเองนะครับ CIA นะครับคือหัตถ์ของพระเจ้านะฮะโอ้ยนะครับลงมาครับบัญชาการเองเลยนะครับเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะมาโละทั้งระบบนะครับถ้าใครไม่ยอมจะรวบตัวไปเลยนี่นะฮะมีอำนาจเต็มบุกทะลวงไปได้ทั่วโลกทุกประเทศนี่แหละครับท่านผู้ชมคือผมอยากขอโทษนะครับท่านผู้ชมคือมันขำจนอ้าวนะฮะเป็นไงล่ะครับนะฮะขนาดที่ของจริงนะครับนะอ้าวนะครับร้านชื่อไลเอ็มดัสตี้นะฮะเนี่ยมาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าระหว่างนะครับไอ้ที่ไอ้คนนี้นะครับเมาอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็กำลังพร่ำเพ้อถึงนะครับโอ้โหนะครับอภิมหาแสนยานุภาพของ CIA เนี่ยนะฮะกับ Amnesty ที่จะต้องถูกระเหตุออกไปเนี่ยไม่รู้ใครจะไปกันก่อนนะฮะนี่เอาละครับฝากเอาไว้นะครับดูกันขำๆนะฮะเรื่องของเห็นไหมครับว่านี่แหละครับทำไมถึงพวกนี้ถึงยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งพังภาพยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งล้มเหลวไม่เป็นท่ายิ่งเดินหน้ายิ่งมีแต่ความเสื่อมสลายล่มสลายก็มันเป็นคำตอบในตัวมันเองครับคิดได้เท่านี้นะครับมีสติปัญญาเท่านี้ไม่เคยออกมาดูโลกความเป็นจริงนะครับตั้งแต่ระดับนำจนมาถึงพวกลูกกระจอกแบบนี้แหละครับก็คอยดูครับว่าสุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยจะไปลงเอยกันที่ไหนนะครับครับท่านผู้ชมครับผมเวทินชาติคุณครับอยู่กับอาจารย์
อานนท์นะครับศักดิ์วรวิทย์นะครับได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์ได้ไปศาลนะครับแต่ไปในฐานะพยานคดีของนายเพนกวินนะฮะก็อาจจะต้องมาสอบถามกันหน่อยว่าเป็นยังไงวันนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ไปรอจำเลยไม่มาครับอ้าวได้ค่าป่วยการมา300บาทครับจำเลยอ้างว่าป่วยเป็นหอผืดมาไม่ได้นะครับแต่ว่าทางศาลท่านได้รับจดหมายจากแพทย์ของกรมราชทัณฑ์บอกว่าตรวจสุขภาพแล้วพบว่าจำเลยสุขภาพปกติดีมีความดันโลหิตสูงนิดหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับศาลท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆจำเลยควรจะมาศาลนะครับแต่ท่านก็ยอมให้ท่านก็ถามท่านอัยการท่านอัยการท่านก็ไม่คัดค้านการเลื่อนนะครับก็เลยเลื่อนครับไปเป็นเดือนมกรายังไม่ทราบวันนะครับเลยฮะเอ๊ะนี่อันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่าเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้มีเลื่อนมาแล้วเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้ครับเลื่อนมาน่าจะเลื่อนมาแล้ว1ครั้งอันนี้น่าจะเป็นเลื่อนครั้งที่2ครับเหรอฮะอันนี้คดีอะไรของเขาฮะคดีสนามหลวงม็อบเฟสครับเหตุเกิดที่ชนะสงครามครับม็อบเฟสอุ้ยสนามหลวงม็อบเฟสติวัลอ่ะครับก็นานแล้วเนี่ยฮะนานแล้วครับ112หรือเปล่าฮะ112 112 116นะครับอ๋อฮะโอ้ยครับก็ดีแสดงว่านี่เป็นคดีแรกๆที่สั่งฟ้องเลยใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าที่มีการทำกันออกมาเนี่ยจากฝั่งเขาเองเนี่ยฮะเขาบอกว่าเพนกวินเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ย22คดีครับนี่คือถ้าของอาจารย์ที่ไปเป็นพยานในคดีแรกเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหนะฮะแล้วคดีแรกเนี่ยเลื่อนมาแล้ว2ครั้งยังไม่ได้อันนี้ไปยังไงฮะในฐานะผมในกระบวนการก็เป็นพยานโจทก็คือเป็นพยานฝ่ายอัยการครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินท่านอัยการท่านทำหน้าที่ทนายความของแผ่นดินนะครับผมทำหน้าที่เป็นพยานโจทในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญครับก็วันนี้ก็มีหน่วยงานอื่นไปนะฮะผมเข้าใจว่าวันนี้มีทางกอรมน.ไปด้วยนะครับเป็นพยานผู้เชี่ยวพยานโจทย์เหมือนกันครับอ๋อแต่ก็ต้องเลื่อนไปนะฮะเลื่อนหมดครับเลื่อนหมดอ๋อไม่เป็นผลดีแต่จำเลยนะครับเพราะว่าการที่มีพฤติกรรมในศาลที่เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยไม่เป็นเหตุที่ศาลท่านจะเมตตาปรานีครับแล้วก็ถ้ายิ่งตัดสินเร็วก็ยิ่งพ้นโทษเร็วนะครับไม่ใช่ฝากขังกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็ไม่เป็นผลดีกับจำเลยสักอย่างครับมีความเห็นผมนะครับอันนี้ความเป็นส่วนตัวผมก็ไม่เหมือนฝั่งเรานะอาจารย์ฝั่งเราก็มีเรื่องมีราวเราก็พร้อมไปนัดมาเมื่อไหร่ก็ไปนะครับไม่เคยบ่ายเบี่ยงนะฮะของอาจารย์มีไหมฮะรู้สึกว่ามีที่แบบที่ไปแล้วเขาไม่มาถูกไหมฮะมีครับแต่ว่าโจทย์มักจะหนีผมมาครับไม่รู้เพราะอะไรเลอะโจทย์กลัวศาลประทับรับฟ้องมั้งครับวันนี้รู้สึกของพี่ต้อยก็เลื่อนอีกเหมือนกันนะฮะก็เขาอาจจะมองว่าจำเลยมีรังสีอมหิตอะไรอย่างนี้ไหมครับแล้วจำเลยอาจจะโหดเรียกเอกสารเขาทำให้คดีเขาที่อื่นๆจะโดนเพี้ยงพล้ำขึ้นไปอีกนะฮะเขาคงกลัวจำเลยมั้งครับไม่แต่ผมแปลกอาจารย์ไหนมาถึงคุยเรื่องนี้แล้วผมขอนิดหนึ่งอาจารย์คือผมอ่านนะฮะรายงานข่าวที่เขาฟ้องอาจารย์เนี่ยมันก็คือมันก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเขาก็ถูกกรมป่าไม้ดำเนินคดีอยู่ครับถูกไหมฮะสิ่งที่อาจารย์พูดก็ผมไม่ได้บังเอิญผมไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าอาจารย์พูดยังไงนะแต่ก็อาจารย์ก็พูดตามข้อเท็จจริงถูกไหมครับก็เป็นเอกสารมันเอามาฟ้องได้ยังไงก็มาจากเอกสารของกรมป่าไม้นั่นแหละครับกรมป่าไม้ไปตรวจสอบว่าหลังโฉนดเนี่ยนะครับเวลาเราไปซื้อที่ดินเนี่ยเราก็จะต้องขอเรียกมาดูทั้งแผนแล้วเราก็จะดูสลักหลังโฉนดเราจะดูเอกสารประกอบปรากฏว่าก็มีการบันทึกทำรายงานไว้ว่าที่ดินแปลงนี้ไปรังวัดแล้วจริงๆมันเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติจะถูกเพิกถอนเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะก็แนบอยู่ไปซื้อที่ดินเราก็ต้องดูต่อให้เป็นตัวแทนไปเราก็ต้องดูที่สำนักงานที่ดินต้องอ่านโดยละเอียดจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านไม่ได้หรอกครับ
แต่นี่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นที่ป่าสงวนจะถูกเพิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้ก็ยังซื้ออืมนะฮะแสดงว่ามันเจตนาไม่สุจริตต้องการจะโกงชาติโกงแผ่นดินตั้งแต่แรกมันซื้อได้หรือเปล่าจริงๆอ่ะมันซื้อได้แต่มันไม่ถูกกฎหมายหรอกครับเราจะซื้อของโจรเนี่ยมันไม่ถูกครับต่อให้จะเป็นมือที่เท่าไหร่มันก็ไม่ถูกครับแล้วยิ่งเป็นของโจรที่ปล้นชาติยิ่งไม่ถูกครับก็คงจะต้องบอกว่าผิดแหละครับเพราะไม่งั้นกรมป่าไม้ก็คงไม่ฟ้องถูกไหมฮะถ้ามันซื้อขายกันได้จริงๆอ่ะไปยึดที่ของชาติมาเป็นของตัวเองแล้วก็ซื้อขายต่อกันเป็นทอดๆแล้วคนที่ถือมือสุดท้ายก็ไม่ผิดกันหมดอย่างนี้สมบัติของชาติที่ดินของชาติก็ไม่เหลือเลยป่าไม้ของชาติก็ไม่เหลือเลยทําแบบนี้ไม่ถูกหรอกครับจริงๆเนี่ยคดีแบบนี้นะครับเคยมีฎีกาลงมาแล้วนะที่ตรังนะครับของนักการเมืองตรังเนี่ยนะครับที่ซื้อกันมาเป็นทอดๆเนี่ยนะครับสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินว่าผิดหมดนะครับนะต้องคืนเป็นของชาติครับสมบัติของชาติตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับมันก็เหมือนเคสของคุณปรินาเนี่ยนะฮะก็ดูแล้วก็ได้จะเข้าข่ายกันเดียวกันนะฮะครับอาจารย์ผมได้ข่าววันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถามอาจารย์แล้วกันอยากขอความเห็นนะฮะเรื่องที่บอกว่ามีแกนนำคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็หนีไปแล้วนะฮะอาจารย์ก็เหมือนกับเคยออกมาเปลยๆว่าน่าจะไปอยู่แคนาดาแล้วแต่ตอนนี้มันมีข่าวใหม่ออกมาว่าโอ้ถึงกับแบบมีเงินก้อนไปด้วยระดับเป็น15-16ล้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยคือดูแล้วก็ผมก็ฟังแล้วอึ้งนะพูดอะไรไม่ออกว่าขนาดนี้เงินทองไม่เข้าใครออกใครอ่ะนะครับบัญชีก็ไม่แจงกันนะครับแล้วก็หอบเงินกันไปก็คงมีนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นความจริงนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีคนได้และมีคนที่ไม่ได้นะฮะพอมันมีคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ก็ออกมาโวยวายนะครับนะเพราะในทุกที่มันก็มีคนโกงแหละครับแล้วก็นี่ก็คือรวมม็อบแล้วก็มาโกงกันในม็อบด้วยกันเองเพื่อจะเอาเงินไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในต่างแดนผมก็ไม่รู้ว่าสุขจริงไหมนะครับแต่ว่าผมได้ยินมาเยอะกว่านั้นอีกนะครับจริงเท็จไม่รู้เช่นบอกว่ามีบริษัทรปภ.แห่งหนึ่งนะครับของแกนนำเนี่ยนะครับที่มีการ์ดเยอะๆเนี่ยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้เข้าบริษัทเนี่ย200ล้านเพื่อมาจ้างกาดไปร่วมชุมนุมนะก็ลองไปดูกันฮะว่ามันมีเส้นทางการเงินนี้ไหมนะวินยูชนก็อาจจะสงสัยได้นะครับครับอ๋อคือมันก็เดินด้วยเงินเหมือนกันนะครับแล้วมันก็มีการโกงเช่นเดียวกันนะครับจำได้เรื่องนี้เคยมีประเด็นที่เขาออกมาทะเลาะกันอยู่ระหว่างพอสารครับพอศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยลงมาว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49เป็นการล้มล้างการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับ ก็เกิดการกระเจิงนะฮะคือเห็บหมาย่อมกระโดดหนี หมาป่วยแก่ใกล้ตายนะฮะ มันเป็นธรรมชาติอาจารย์ซึ่งครับอ้าวพอเห็บมันดูดเลือดจนอิ่มแล้วมันก็ต้องเลิกอะครับ ไม่รู้จะดูดต่อให้ท้องแตกทำไมนะครับแล้วยิ่งมีเหตุที่มันจะต้องกระเจิงก็ต้องต่างคนต่างไปนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีใครกล้าอะไรทั้งนั้นนะครับแต่มันจะไปได้ไงตอนนี้อาจารย์ดูแล้วเนี่ยโอ้ถ้าทางจะหนีออกไปก็ลำบากนะไม่มีทางผมนึกไม่ออกเลยว่าจะไปยังไงที่จำได้ไหมที่อาจารย์กับผมเคยคุยว่าเมื่อก่อนยังมีช่องที่พยายามจะไปขอวีซ่ากันนะเอาไว้ก่อนถูกไหมแต่ตอนนี้รู้สึกจะเหมือนกับว่าอ้าวนะฮะผมว่าหลังจาก CIA พบนายกเนี่ยถ้าทางจะขอวีซ่าคงจะลำบากอ่ะเขาก็ไปประเทศอื่นก็ได้มั้งครับมันมีวิธีหนีตั้งเยอะตั้งแยะครับช่องทางธรรมชาติก็ยังมีอยู่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยแค่ออกจากคุกมาให้ได้ก่อนเนี่ยยังลำบากเลยตอนนี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องหนีอ่ะนะครับใช่ไหมฮะก็อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับทาง FCCT นะครับประธาน FCCT คือคุณพานุนะวงชะอุ่มนะครับซึ่งเป็นลูกชายของอดีตรัฐมนตรีสรรเสริญวงชะอุ่มอดีตเลขาสภาพัฒน์นะครับเป็นประธาน FCCT เนี่ยจะจัดดีเบตในหัวข้อทำนองว่าเมื่อการปฏิรูปสถาบันกลายเป็นการล้มล้างการเมืองการปกครองแล้วประเทศไทยเราจะไปทางไหนต่อกันนะครับอ้าวเฮ้ยมันตั้งหัวข้อแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนะโทรมาเชิญผมไปเป็นผู้ดีเบตนะครับผม
ผมก็ยินดีไปนะฮะวันพฤหัสแต่ว่าผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคู่ดีเบตอีกฝั่งเป็นใครเขาก็บอกชื่อมาซึ่งผมเนี่ยไม่รู้จักเลยนะฮะพอผมไม่รู้จักเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันการดีเบตเนี่ยมันต้องเป็นคู่มวยที่มันสมกันหน่อยไม่งั้นจะกลายเป็นว่าผมลูกไปรังแกเด็กอีกนะฮะผมก็เลยบอกว่าให้เขาเชิญอย่างเช่นคุณปิยบุตรแสงกนกคุณนะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะสุรักษ์ชีวรักษ์นะชาญวิทย์เกษตรสิริประจักษ์ก้องกีรติพวงทองภวัคพันธ์นะฮะอย่างเงี้ยมาเถอะผมยินดีจะไปให้เขาก็บอกว่าเชิญแล้วไม่มีใครมานะฮะก็ผมเพิ่งไปลองนั่งไล่ดูว่าคนที่บอกว่าจะมาเนี่ยนะครับก็เป็น NGO ตัวเล็กๆนะไม่ค่อยได้มีที่เสียงอะไรเนี่ยนะครับก็ไปประกาศโพสต์บน Facebook บอกว่าตัวเองเนี่ยกระทำผิดมาตรา112กำลังจะมีคำตัดสินพรุ่งนี้ว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวอ้าวแล้วแกก็เลยบอกว่าแกอาจจะไม่ได้ไปดีเบตกับ FPT ก็ได้อาจจะไม่ได้จัดเลยผมก็แสดงว่าค่อนข้างจะหาตัวที่จะมาดีเบตไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็แนะนำว่าให้จัดพูดฝั่งเดียวก็ได้เพราะว่าผมมองว่าสื่อเลือกข้างได้องค์กรสื่อเช่น NCTT ก็เลือกข้างได้ก็เลือกข้างไปเลยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมออกมาทุกคนกลัวหัวหดกันหมดครับนั่นน่ะดินะฮะแต่ทีนี้แค่ชื่อที่จัดก็ประหลาดแล้วนะฮะอาจารย์มันไปจัดตั้งแบบนั้นได้ไงนะฮะคือก็ไม่รู้คือโอ้โหนี่มันแต่มันคือมันตั้งชื่อแบบนั้นก็มันเขาเรียกอะไรฮะชี้นำชัดเจนอะนะต้องบอกก็เป็นอนุสนธิสืบทอดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะผมก็รับได้นะครับแล้วก็พร้อมจะดีเบตนะครับถ้ามีคู่ดีเบตที่สมศักดิ์ศรีนะปัญหาคือมันไม่มีใครยอมมาดีเบตเลยนะวันนี้กระทั่งคนที่คิดว่ามาดีเบตได้ก็อาจจะถูกฝากขังไว้ก่อนก็ปิยบุตรหน้ามาเพราะว่าคุณคงไม่มาเป็นคนที่ชอบจะพูดแบบนั้นนะฮะก็ถ้ามาก็ดีครับต่อให้เขามาพูดคนเดียวผมก็จะฟังเขานะครับเอาไว้ไปทำคดีต่อครับ แต่ตอนนี้เงียบไปเลยเนี่ยเหมือนอาจารย์บอกถูกไหมฮะกลายไปพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอื่นหมดเลยนะฮะครับทุกคนก็กลัวหมดนะครับนะฮะครับเดี๋ยวรบกวนเรื่องอาจารย์เรื่องสุดท้ายนะครับอาจารย์เรื่องเล็กๆแต่ผมคิดว่าอาจารย์น่าจะตามอยู่คือเรื่องของเดวิดสเตทฟัตที่ตอนนี้ไปเป็นพนักงานแล้วไปเป็นอะไรนะลูกจ้างของธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับนะฮะก็ในคณะสังคมสงเคราะห์ที่ธรรมศาสตร์ก็มากมายไปด้วยกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ล้มเจ้าอาจารย์ทั้งคณะแทบจะเป็นอาจารย์ล้มเจ้าหมดนะครับตอนนี้ที่ขอนแก่นเดิมก็อยู่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยทางขอนแก่นไม่จ้างต่อแล้วเนี่ยเขาก็จะจำเป็นต้องหาหน่วยงานที่จะสปอนเซอร์ working visa นะครับเขาก็มีพรรคพวกกันในกลุ่มร่วมอุดมการณ์ล้มเจ้าล้มล้างการปกครองด้วยกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยช่วยเหลือกันเพื่อให้ได้มีวีซ่าสเตตัสนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พวกเดียวกันเขาช่วยเหลือกันกลุ่มอุดมการณ์เดียวกันเขาไหลมาเทมารวมกันนะครับแต่ว่าผมว่าทั้งหมดทั้งปวงจะโดนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเล่นงานในอีกไม่นานครับนั่นดิเขาถือว่าเป็นเครือข่ายเออซึ่งศาลสั่งให้หยุดเออคือผมมองว่าไปอยู่ตรงนั้นก็ดีเพราะว่าจะได้กว่าทีเดียวใช่ถูกไหมฮะเมื่อก่อนมันเพ่นพ่านกระจัดกระจายแต่ว่าตอนนี้ไปรวมอยู่ด้วยกันก็ดีมันจะได้เอาไปว่าไม่รู้จะกวาดได้ถึงไหนก็จะได้นะฮะจะได้กวาดกันไปทีเดียวที่เดียวลงกวนลากกวนรุนขึ้นมาพร้อมกันทำปลาปุ่นไปพร้อมกันฮะเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่เรื่องสถานะของวีซ่าถูกไหมฮะมันไม่เกี่ยวว่าจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าฝ่ายความมั่นคงเสนอต่อรัฐนะฮะให้แบบว่ามีคำสั่งหรือว่ามีอะไรสักอย่างนึงนะฮะในทางกฎหมายที่บอกว่าจริงเนี่ยไม่ให้คนนี้ถูกขับไล่ออกเนี่ย
เท่าที่ผมทราบนะฮะจริงๆในทางการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาถูกตม.เนี่ยโนติสไว้ว่าห้ามทำพฤติกรรมอย่างนี้อีกไม่งั้นก็จะเนรเทศนะครับเพราะถือว่าเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาหรือ person non grata นะครับของประเทศไทยนะครับนะก็คงจะอยู่ใน watch list ของหน่วยงานความมั่นคงเช่นสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.หรือว่าสันติบาลนะครับแต่ว่าอาจจะยังจับพฤติกรรมชัดๆไม่ได้ว่าจะทำอะไรที่เป็นการกระด้างกระเดื่องหรือว่าล้มล้างการปกครองนะครับนะแต่ถ้าจับได้เนี่ยเขาก็ออกยื่น24ชั่วโมงในประเทศได้ทันทีในฐานะ person non grata นะฮะและบุคคลไม่พึงปรารถนาของชาติไทยนะครับนะไม่เกี่ยวกับ working visa แล้วนะครับต่อให้ได้ working visa ถ้าเจอ person non grata ก็ต้องไปบุคคลไม่พึงปรารถนาครับใช่มั้ยฮะเออเนี่ยไอ้ working visa เนี่ยแค่เหมือนกับช่วยกันว่าอ่ะก็เอาไว้เป็นข้ออ้างหนึ่งที่จะทำให้ตม.อนุญาตให้อยู่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามีวีซ่าทำงานแบบนี้ใช่นะแต่ถ้าเจออีกดอกนึงเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะอาจารย์คือต้องมีอะไรที่ชัดเจนนิดหนึ่งซึ่งแปลว่าหลังจากนี้เขาก็ต้องอยู่แบบต้องระวัดเขาเรียกอะไรนะผมไม่ใช้คำว่าระวังระแวงตัวระวังตัวครับใช่ไหมฮะต้องอยู่แบบนั้นนะฮะครับโอเคครับนะฮะก็รบกวนอาจารย์นะฮะเดี๋ยววันหลังอาจจะต้องรบกวนอาจารย์นะฮะสักอาทิตย์ละครั้งนะฮะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบทินชาติคุณครับท่ามกลางข่าวนะครับเรื่องของแกนนำซึ่งหนีไปต่างประเทศแล้วมีการล่ำลือกันว่าหอบเงินหอบทองออกไปด้วยเป็นหลัก15ล้านบาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดท่ามกลางข่าวของการไปมีทั้งลูกตบมีทั้งลูกถีบชนวนเหตุก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการกล่าวหากันระหว่างแกนนำม็อบปลดแอก2ฝ่ายเรื่องของเงินทองจนถึงวันนี้นะครับความชัดเจนที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันเองเรื่องของการใช้เงินใช้ทองนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีออกมาท่อน้ำเลี้ยงระดับสำคัญก็ยืนยันว่าหัวเด็ดตีนขาดจะไม่แสดงบัญชีจะไม่แสดงรายรับรายจ่ายออกมาขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ถูกกล่าวหานะครับว่ามีการระดมเงินระดมทองเพื่อที่จะเอาไปถ่ายทำภาพยนตร์แต่ก็ไม่ได้ทำอลวนอลหม่านสุดท้ายจบลงอย่างที่ท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วครับเป็นความเป็นเรื่องการตบตีต่อยตีกันหน้าอเนกอนาถนะครับท่านผู้ชมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องที่อาจจะเป็นกระแสข่าวเป็นสิ่งที่ล่ำลือกันเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ทราบกันอีกระยะหนึ่งครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงมันมีแกนนำหอบเงินหนีไปจริงหรือไม่หรือบัญชีรายรับรายจ่ายของม็อบจริงๆแล้วเนี่ยใช้จ่ายเงินกันยังไงอ่ะนั่นก็ว่าไปเป็นสิ่งที่ต้องอีกสักระยะหนึ่งครับถึงจะได้ข้อเท็จจริงออกมาแต่ที่จะให้ดูวันนี้นะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดไม่ต้องมีเหตุให้สงสัยเป็นอย่างอื่นครับข้อเท็จจริงที่ว่านั้นท่านผู้ชมดูนะครับนี่เป็นทางกองทุนราษฎรประสงค์เขาโพสต์ออกมาเองครับว่าตอนนี้เงินกองทุนนั้นเหลืออยู่เพียง1,300,000กว่าบาทครับและเมื่อคำนวณรายจ่ายหรือการใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยก็จะเหลือเงินกองทุนอยู่ในหลักแสนบาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำโอ้ยพูดสั้นๆง่ายๆเลยครับหมดตูดแล้วครับท่านผู้ชมด้านหนึ่งก็โอ้โหนะครับคือพอเทียบกันระหว่าง2เรื่อง2ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นี้นะมันถอนใจครับมันดูแล้วอเนกอนาถกับสภาพที่เกิดขึ้นสภาพที่ต้องเรียกว่านะครับผมไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงดีคือดูแล้วมันก็อเนกอนาถใจนะเอาใช้คำแบบนี้แล้วกันกลางๆนะฮะแต่จริงๆความรู้สึกมันมากกว่า นั้นเยอะอ่ะไปดูนะครับรายละเอียดเขาบอกว่านี่ประเด็นก็คือเขาต้องการที่จะขอระดมเงินอีกนั่นแหละครับนะขอแรงราษฎรอีกครั้งเงินกองทุนเพื่อสิทธิประกันตัว
ในการต่อสู้คดีตามกฎหมายกำลังหมดแจ้งการเบิกจ่ายเมื่อวานนะครับและแจ้งคิวรอวางประกันในวันนี้อีก 1,220,000 บาทเมื่อวานนี้นะครับ24พฤศจิกายนกองทุนราษฎรประสงค์ได้เบิกเงินจำนวนทั้งสิ้น 316,000 บาทเพื่อวางประกันใน2คดีตามที่ได้รับการประสานจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน2คดีดังกล่าวก็คือที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับวางประกันนะครับประชาชนวัย28ปีเขาใช้คำนี้นะประชาชนวัย28ปี1คนนะครับถูกตำรวจสภ.ปลายบางนะครับจับกุมวันที่22พฤศจิกายนนะครับและนำตัวฝากขังต่อศาลด้วยข้อกล่าวหาตามมาตรา112วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันวงเงิน 300,000 บาทนี่มีใบเสร็จแนบมาให้เสร็จสรรพครับเรื่องที่2ก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับวางประกันเยาวชนนักกิจกรรม3คนที่ถูกตำรวจสน.สำราญราษฎร์ส่งตัวต่อศาลเยาวชนศาลเยาวชนให้ประกันนะครับคนละ 5,000 บาทสำหรับ2คนส่วน1คนให้วาง 6,000 บาทดังหลักฐานใบเสร็จมีมาให้ดูเหมือนกันนะครับภายหลังจากการเบิกจ่ายข้างต้นยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเช้านี้นะครับก็คือ 1,315,601 บาท99สตางค์นี่ครับมีหลักฐานภาพที่1มาให้ดูด้วยทั้งนี้กองทุนขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าวันนี้กองทุนมีนัดหมายยื่นประกันอย่างน้อยอีก3คดีคดีแรกก็คือคดีที่ศาลอาญาอาจจะต้องใช้เงินราว 800,000 บาทนะครับสำหรับประชาชน8คนที่ถูกอัยการสั่งฟ้องในคดี112จากการชุมนุมที่หน้าราบ11ตามการประสานของศูนย์ทนายสิทธิ์คดีที่2นะครับก็คือคดีที่ศาลเยาวชนนะครับอาจจะต้องใช้เงินประมาณ 20,000 บาทสำหรับเยาวชน2คนที่อาจถูกสั่งฟ้องในคดีม .112 จากกิจกรรมใส่ชุดครอปท็อปนะครับที่ห้างพารากอนก็ศูนย์ทนายประสานมาเหมือนกันครับคดีที่3นะครับที่ศาลอาญาต้องใช้เงิน 400,000 บาทครับสำหรับประชาชน1คนในคดีจากการชุมนุมเมื่อปี2553ของคนเสื้อแดงที่ถูกจับกุมคุมขังไม่ให้ประกันตัวมาตั้งแต่รัฐประหาร2557จนกระทั่งต่อมาคดีนี้เพิ่งมายกฟ้องในศาลฎีกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่เมื่อกำลังจะได้รับอิสรภาพคนผู้นี้กลับถูกแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มถึงอีก4คดีจากเหตุชุมนุมทำให้ต้องใช้หลักทรัพย์วางประกันเป็นจำนวนมากทนายความจากสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพได้พยายามหาหลักทรัพย์มาประกันลูกความเองแล้วเกินกว่ากึ่งหนึ่งยังคงขาดเงินอีก 400,000 บาทจึงได้ขอความช่วยเหลือมายังกองทุนราษฎรประสงค์ซึ่งตรงนี้ครับสำคัญแล้วทั้งหมดนะครับหากได้รับการประกันตามยอดข้างต้นเงินบัญชีกองทุนก็จะเหลืออยู่เพียง 100,000 บาทเท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อขอแรงราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวนะฮะมีชื่อมีเลขบัญชีนะครับเป็นบัญชีของคุณชลิตาบรรทุวงและไอดาอรุณวงนะครับอ่ะผมไม่เอาขึ้นแล้วกันนะฮะแต่ที่เอามาเล่าเอามาให้ดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เห็นไหมครับมันอาจจะเป็นข่าวที่ท่านผ่านหูผ่านตาไปแต่นี่ให้เห็นสภาพถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับในม็อบขนาดนี้อ่ะอยากจะให้ดูกันอีกนิดนึงครับท่านผู้ชมนะฮะว่าเขาเหลืออยู่ประมาณ1.3 ล้านนะครับมีเงินมีรายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายเรื่องการประกันตัวเนี่ยเฉพาะถึงแค่วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับอีก1.2 ล้านก็จะเหลือเงินติดบัญชีอยู่ประมาณ100,000อาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ที่นี้ไปดูกันครับว่าเงินที่เขารายงานนะครับเนี่ยมีเงินเข้าเงินออกกันแบบไหนบ้าง25พฤศจิกายนนะครับมีเงินเข้ามา 1,812 บาทไม่มีการถอนเงินออกไป24พฤศจิกายนครับนะฮะย้อนไป1วันนะฮะเงินมีเงินบริจาคเข้ามา 18,000 โดยผมเอากลมๆนะครับมีเงินออกทั้งหมด 316,000 23พฤศจิกายนครับย้อนไปอีกนะครับก็มีบริจาคเข้ามาอีก 18,000 แต่มีเงินต้องใช้ออกไป 300,000 22ครับนะฮะเงินบริจาคเข้ามา 15,000 เงินออกนะครับใช้ไปประกันเนี่ย 80,000 ท่านผู้ชมดูเองแล้วกันครับที่อยากจะให้เอามาให้ดูก็คือสภาพของเขาเรียกว่าอะไรนะกระแสเงินที่มันหมุนอยู่บริจาคเข้ามานะครับก็หลักหมื่นหลัก 20,000 บางวันก็หลักพันแต่ยอดใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการมีคดีที่มันรุมเร้านะครับบางคนเจอคดีซ้ำแล้วซ้ำอีกจากคดีเดียวเนี่ยนะครับแต่มีหลายกรรมหลายกระทง
ก็ต้องใช้เงินในการประกันตัวมากมายก่ายกองเป็นเรื่องปกตินี่แหละครับคือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่งก็ลองดูนะครับก็คงจะมีเสียงฟีดแบ็กออกมาว่าอ้าวมาอีกแล้วแบมืออีกแล้วก็ไม่เป็นไรครับนะฮะแต่สิ่งที่ต้องดูก็คือว่าอ้าวนะขนาดนี้ละบัญชีของกองทุนราษฎรประสงค์นั้นนี่มีชื่อมีแท้นะครับของคนที่เป็นเจ้าของบัญชีอยู่ชัดเจนนะครับคุณชลิตาเนี่ยก็คืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับที่เคยไปเปิดประเด็นเรื่องแก้กฎหมายนะครับมาตรา1หมวด1หมวด2นั่นแหละครับที่ปัตตานีถ้ายังจำกันได้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อรู้จักกันอยู่ในกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าการบริจาคเข้ามานะครับการใช้จ่ายผมคิดว่านะครับไม่ใช่ประเด็นที่ต้องดูหรอกครับแต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือนับจากนี้นะครับนับจากที่มีศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยแล้วนะครับว่าการกระทำของม็อบนะครับหรือกลุ่มคนซึ่งกองทุนราษฎรประสงค์เนี่ยจะต้องเอาเงินไปประกันเนี่ยมันเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองใครที่บริจาคเข้ามาจะต้องโดนเพ่งเล็งจะต้องโดนสอบสวนจะต้องโดนจับตาด้วยหรือไม่ว่าเป็นการสนับสนุนการกระทำเหล่านี้ซึ่งมีโทษตามกฎหมายนะครับถ้ามีการดำเนินคดีกันให้ถึงผู้ที่สนับสนุนด้วยคำถามก็คือว่าถ้าเป็นไปในลักษณะนี้ใครจะบริจาคล่ะครับคำถามที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือถ้าบริจาคในระดับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับมาวันละหมื่นมาวันละ 20,000 แต่ยอดใช้จ่ายทีนึงครับ 300,000 ครึ่งแสนครึ่งล้านอ้าวชะตากรรมของพวกที่ออกมาเย้ยๆนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นไงถ้าไม่มีเงินไหลเข้ามานะครับซึ่งผมดูแล้วยากครับท่านผู้ชมมันจะมาจากไหนครับดูยอดบริจาคย้อนหลังไปนะครับนะดูจู่ถ้าเงินเข้ามาเป็นล้านก็แสดงว่าอ้าวโป๊ะเช๊ะเลยใครนี่บริจาคเข้ามาซึ่งผมถึงบอกครับว่ามันยากซึ่งแน่นอนว่าไอ้พวกที่จะถูกดำเนินคดีตามหลังมาก็คงจะไม่ได้รับประกันเพราะว่าเงินหมดนี่แหละครับท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นความน่าถอนใจความน่าอเนจอนาถใจก็คือว่าอีกด้านหนึ่งก็นะครับมีข่าวใช้ชีวิตกันอย่างเหมือนกับไม่รู้ว่ากำลังมีเพื่อนตอนออกมารณรงค์ก็ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรานะครับแต่พอเพื่อนอยู่ในคุกก็แหมมีงานเลี้ยงมีปาร์ตี้มีสังสรรค์กันแล้วแถมมีตบตีกันในงานทะเลาะกันเรื่องเงินทองเรื่องเดียวกันนั่นแหละหรืออีกด้านหนึ่งก็นะคือดูแล้วไม่อยากจะพูดอะไรครับนะที่เศร้าใจไม่ได้เศร้าใจสงสารไม่ได้อะไรนะครับนะแต่เศร้าใจในความเป็นคนนะครับซึ่งนี่นะใครจะไปนึกใครจะไปคิดครับว่ามันจะมาถึงจุดแบบนี้จบสั้นๆท้วนๆแค่นี้แล้วกันครับวันนี้ขอบคุณครับทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันรบกวนกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมน้ำมังคุดครับพร้อมดื่มจากจันทบุรีสินค้าสำหรับคนรักสุขภาพครับไม่ใส่น้ำตาลไม่มีสารเคมีครับน้ำเนื้อมังคุดเน้นๆรสชาติมังคุดแบบเต็มๆครับมี2สูตรสูตรออริจินอลและก็สูตรผสมพริกนะครับ1ชุดมี3ขวดนะครับราคา180บาทนะครับขวดละ180มิลลิลิตรนะครับเขาแนะนำว่าต้องเขย่าก่อนดื่มนะครับอาจจะมีตะกอนจากเนื้อมังคุดถ้าท่านสนใจเชิญครับขอบคุณครับ